แต่ว่าล่าสุดค่ะการตีความยังมาไม่ถึงการร้องมาแล้วค่ะพี่บอลทำไมอ่ะนักร้องมาแล้วครั้งนี้น่าจะกลับมาทวงบัลลังก์เพราะว่าหลังจากที่หลุดการเป็นตำแหน่งนักร้องอันดับหนึ่งไปให้พี่เรืองไกรต้องยอมเขาเพราะว่าเขาร้องแล้วเขาได้จริงพี่สีครั้งนี้กลับมาร้องเรียนค่ะคุณผู้ชมถือเอกสารโชว์แบบนี้เลยด้านบนหัวเป็นโลโก้สีสุวรรณจันยาของแท้นะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็ร่ายยาวมาเลยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพี่สีจะไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ค่ะขอให้ไต่สวนหน่อยตรวจสอบวินิจฉัยว่าการใช้งบประมาณส่วนเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่านี่เอาเงินส่วนนี้มาเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านเนี่ยเพื่อหน้าตาของตัวเองซึ่งเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่หากท่านรองเห็นว่าสวัสดิภาพนะสวัสดิการของพนักงานลูกจ้างแม่บ้านเหล่านี้ไม่ดีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมท่านก็ต้องกลับไปดูเงื่อนไขสัญญาที่ทำการว่าจ้างว่ามันครอบคลุมถึงประเด็นในเรื่องของสวัสดิการพนักงานลูกจ้างหรือแม่บ้านเหล่านี้อยู่ด้วยหรือไม่ถ้าไม่ครอบคลุมก็สามารถที่จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับได้ไม่ใช่เอาเงินงบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนคนทั้งประเทศเนี่ยมาใช้จ่ายในลักษณะของการสร้างภาพลักษณ์ของตัวท่านนะครับซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมท่านก็มองว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวไปไม่ได้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการสร้างขวางและกำลังใจให้กับพี่ๆแม่บ้านเพราะพี่ๆแม่บ้านเขาไม่ได้รับใช้แค่หมออ๋องคนเดียวไงคะไม่ว่าใครก็ตามอย่างน้อยๆเวลาคุณไปฉี่เปิดโถใครเป็นคนเช็ดเขาดูแลทุกคนนะคะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยบุคคลที่อยู่ในพรรคก้าวไกลแล้วเราก็เห็นอยู่ในงานนี้เข้าไปโอบเข้าไปกอดให้กำลังใจพูดคุยกับแม่บ้านแม่เจี๊ยบอมรัตน์ค่ะพี่บอลแม่เจี๊ยบอมรัตน์นะคะคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลในฐานะคณะทำงานรองประธานสภาผู้แทนคนหนึ่งทวีตข้อความนะคะบอกว่าที่ผ่านมาท่านอื่นในตำแหน่งเดียวกันเคยใช้งบรับรองก้อนนี้ซื้อวายแพงๆไปเลี้ยงดูปูเสือเพื่อนฝูงมิตรสหายในทุนมาแล้วงบรับรองปีละ2ล้านของรองประธานสภาเป็นดุลพินิจของผู้ใช้หมูกระทะมันไม่ได้แพงอะไรเมื่อเทียบกับวายขวดละเป็นหมื่นเป็นแสนให้คุณค่ากับสิ่งที่ใช้ได้ก็ไม่มีระเบียบใดห้ามไว้อันนี้คือทัศนะของพี่เจี๊ยบในฐานะบุคคลที่อยู่ในร้านหมูกระทะนี้ด้วยแต่